คือชื่อของเราเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่กว่าใครอื่นเลยแต่เราทำมวยด้วยจากหัวใจจริงๆและนักมวยของเราทุกคนเนี่ยมาจากดินจริงๆผมยุบค่ายไปแต่ผมไม่ขายนักมวยกินนะผมยืนยันว่าผมไม่ขายนักมวยกินนะผมยกให้คนที่เขาดูแลได้จริงๆงานเลี้ยงย่อมมีคำว่าเลิกลานะครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนมวยทางมวย789ทุกท่านนะครับวันนี้ครับรายการ The Legend Talk ครับของเรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับต้องบอกว่าการทำค่ายมวยเนี่ยมันไม่ง่ายเลยทีเดียวนะครับมันมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปสำหรับวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกับเจ้าของสำนักค่ายมวย TBM ยิมครับซึ่งก็มีข่าวไปนะครับว่ากำลังจะยุบค่ายเดี๋ยวมาสอบถามกับเจ้าของค่ายกันดีกว่านะครับเราอยู่กับพี่ตั้มครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่ตั้มกิรติเจริญลาภนะครับครับผมนะวันนี้ก็ขอรบกวนพี่ตั้มนะในการพูดคุยกับแฟนๆหน่อยแล้วกันเพื่อบันทึกเอาไว้นะฮะเขาเรียกว่าอะไรนะพี่ดิจิตอลฟุตพริ้นท์นะเอาไว้ว่าอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยเผื่อมีใครอยากจะรู้ประวัติของค่ายมวย TBM ยิมเนี่ยนะก็จะได้เอาไว้พูดคุยกับแฟนๆได้นะครับผมพี่ตั้มเริ่มการทำมวยเนี่ยก็คือสมัยก่อนเนี่ยเท่าที่ผมจำได้ก็คือว่าเป็นลูกชายของโปรโมเตอร์ใช่ไหมครับใช่ครับนะโปรโมเตอร์ท่านชื่ออะไรครับปากรอบครับประกอบเจริญลาภครับครับจัดศึกถล่มพระสุธาศึกวันเจริญลาภที่เวทีราชดำเนินนะครับครับช่วงปีพ.ศ.อะไรครับตอนนั้นเป็นยุค80เลยฮะโอ้โหคือคลาสสิกเลยนะใช่ผมเกิดมาพ่อเป็นโปรโมเตอร์แล้วอ่ะผมก็น่าจะเป็นช่วงยุค80นะครับที่สร้างชื่อเสียงให้พ่อนะช่วงนั้นก็คือพอจะนึกออกไหมครับว่าบรรยากาศวงการมวยตอนนั้นมันเป็นยังไงพี่ยุค80เนี่ยโอ้ยุค80นี่คนเต็มคนแน่นแล้วก็ผมบอกมันไม่มีถ่ายทอดสดเลยนะครับสมัยก่อนนะครับมันน้อยมากเพราะนั้นคนมันก็เลยเข้าไปสนามกันเยอะแล้วก็เขาเรียกอะไรอ่ะมันทั้งเสียงเชียร์ทั้งระฆังมือทุกอย่างโบ๊เบ๊ทุกอย่างแบบว่าเต็มสนามทุกคนชูไม้ชูมือกันแน่นสนามนะแล้วเต็มความจุเต็มความจุครับหรือเข้าไปทุกครั้งก็แบบไม่มีวันไหนที่คนน้อยเลยโอ้โหแล้วยุคนั้นเนี่ยพี่ตั้มเขาจะจำแบบนักมวยดังๆนักมวยเก่งๆที่อยู่ในความทรงจำได้จำได้เพราะว่าเอารายการพ่อก่อนรายการที่ต่อยบ่อยเจริญทองเกียรติบ้านช่องเจริญทรัพย์เกียรติบ้านช่องโอ้โหนำพลหนองกีพายุทธอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหคือระดับนักมวยที่เราคุ้นหูทั้งนั้นใช่ครับยุคนั้นครับที่รู้จักกันนะครับเคยมาต่อยศึกของพ่ออะไรอย่างเงี้ยที่เคยได้ยินชื่ออะไรอย่างเงี้ยครับก็เรียกได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของทางด้านพี่ตั้มแล้วกันขออนุญาตเรียกพี่ตั้มแล้วกันหรือว่าในวงการมวยจะคุ้นเสียตั้มอ่ะเนาะนะฮะก็เดี๋ยวมาพูดคุยกันตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยนะฮะว่าแบบเป็นมายังไงค่ายมวย TBM ยิมจนถึงวันนี้ครับนะสถานการณ์ของค่ายเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับพูดถึงว่าตอนนั้นเนี่ยคุณพ่อนะปากรอบเป็นโปรโมเตอร์แล้วก็พี่ตั้มเนี่ยได้สืบทอดกิจการมาโดยตรงเลยไหมหรือว่ามันมีเหตุการณ์อะไรยังไงไม่ครับจริงแล้วตอนพ่อเป็นและเลิกผมยังน่าจะอยู่ประถมเองครับนั่นจะปอผมจำได้ปอประมาณป.4 ป.5 6ประมาณนี้ครับและพ่อก็ประกาศอำลาวงการมวยไปนะครับซึ่งมันเด็กมากซึ่งเราถ้าไม่ได้เรียนรู้อะไรเรื่องมวยเรื่องการทำมวยไม่มีการเรียนรู้เพราะยังเด็กมากครับครับรู้เพียงว่าบางวันพ่อพาไปสนามมวยก็ไปวิ่งเล่นแล้วก็หลับที่สนามมวยแหละเวลาพ่อเข้าสนามมวยพ่อเข้าสนามมวยทุกวันครับตอนนั้นชอบไหมครับหรือว่าโอ้ยไม่ชอบหรอกครับเด็กๆเนาะเด็กเด็กดูบ้านนะครับแล้วก็มันเวลานั้นเวลานอนเขาด้วยเพราะมวยแข่งมืดนะครับเวลาพ่อพาไปก็จะเล่นวิ่งเล่นแป๊บเดียวก็จะไม่มีเพื่อนเล่นแล้วเพราะว่าเด็กรุ่นเดียวกันมันไม่มีเข้าสนามมวยอยู่แล้วครับมันก็ดึกแล้วนะใช่ครับก็จะไปหลับน้อยนั่นแล้วก็ซึ่งเบื่อมากแล้วดูอะไรไม่รู้สักพักก็ต้องหลับแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่มันจะชอบอย่างนึงคือรู้สึกว่าเวลาได้กลิ่นน้ำมันมวยมันจะนึกถึงพ่อมันก็สดชื่นมันก็เป็นกลิ่นมันมวยใช่ใช่จริงๆอ่ะตอนเด็กเราไม่ชอบกลิ่นนี้ครับกลิ่นนี้มันฉุนอีกแล้วเวลาพ่อเดินเข้าไปแล้วพ่อเดินเข้าได้ทุกที่ครับทุกแอเรียทุกแอเรียใช่ทุกแอเรียแล้วก็เดินตามพ่อไปแล้วพอไปเข้าห้องนักมวยจะเหม็นกลิ่นน้ำมันมวยมากกลิ่นน้ำมันมวยมันจะรุนแรงหน่อยนะใช่แต่พอตอนนี้รู้สึกว่าพอได้กลิ่นน้ำมันมวยเราจะนึกถึงพ่อตลอดเวลาเราจะนึกถึงท่านตลอดเวลาก็เป็นความทรงจำใช่ความทรงจำก็คือตอนแรกเนี่ยผมเข้าใจว่าค่ายมวย TBM ยิมเนี่ยก็คือสืบทอดกิจการโดยตรงเลยแต่ไม่ใช่เลยคือแทบจะคือแค่รู้ว่าคุณพ่อเป็นโปรโมเตอร์ใช่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 แต่คือตอนหลังที่เรามาทำเนี่ยมาทำตอนเรา20กว่าแล้วอายุ20ปลายๆแล้วครับมันเริ่ม
อยากจะทำจริงๆครับฮะแล้วก็มาทำกับเพื่อนจริงๆเพื่อนเขามีสนามฟุตบอลครับแล้วก็เหลือที่แล้วก็เลยอยากทำยิมมวยกันยิมมวยเพื่อให้คนมาเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับครับพอมาทำยิมมวยกับเพื่อนปุ๊บเสร็จไอเราเองก็ลองทำมวยอาชีพดูหน่อยว่าเพราะว่าอย่างน้อยก็คือคุณพ่อเคยเป็นอดีตโปรโมเตอร์ใช่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 แต่ว่าก่อนที่จะมีค่ายเนี่ยขออนุญาตย้อนนิดนึงครับในเรื่องของชีวิตวัยเด็กอ่ะนะครับหลังจากที่พ่อเลิกจัดมวยแล้วเนี้ยชีวิตยังวุ่นวายกับวงการมวยไหมหรือว่าไม่ครับทางพี่ตั้มก็เหมือนชีวิตคนทั่วไปเลยชีวิตทั่วไปเลยเพราะว่าพ่อเสียหน้าตอนผมมปลายได้ช่วงประมาณอายุ15-16เห็นจะได้พ่อเสียไปจบผมเรียนปวชนะครับพอจบปวชตอน18ก็ไปญี่ปุ่นซึ่งแม่อยู่นั่นนะครับ uh-huh. ไปญี่ปุ่นเสร็จก็ไปแล้วกลับมาเมืองไทยก็ใช้ อยู่ญี่ปุ่นไปทั่วไปเลยครับครับก็คือไปใช้ชีวิตเลยใช่แทบจะไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับวงการมวยไม่รู้จักนักมวยไทยช่วงนั้นไม่รู้จักนักมวยไทยคนไหนเลยคือเหมือนกับบอกมันรีเซ็ตไปเลยใช่ๆมันจากที่ว่าเคยเป็นลูกโปรโมเตอร์มีชื่อเสียงอะไรขึ้นมาพอช่วงนั้นก็คือหลังจากที่คุณพ่อประกอบได้เสียชีวิตครับชีวิตก็ไม่ได้ยุ่งกับมวยไม่ได้ยุ่งเกี่ยววงการมวยนักมวยไทยดังๆบางคนยังไม่รู้จักเลยณช่วงนั้นนะครับณช่วงนั้นเป็นหลายสิบปีเป็น10ปีเลยโอ้โหเท่ากับว่าตอนที่มาเริ่มทำค่าย TBM ยิมเนี่ยมาเริ่มนับ1จริงๆ0ไม่ใช่1เลยครับ0เลย0เลยหนักกว่า1อีกคือ0เลยคือไม่รู้จักใครแล้วก็ไม่รู้จักนักมวยอะไรทั้งสิ้นตอนทำจริงๆเนี่ยก็ได้ครูมวยจากต่างจังหวัดผมจำชื่อแกไม่ได้ครูมวยคนแรกที่มาอยู่กับค่ายนะครับแล้วก็พานักมวยต่างจังหวัดมา 3-4 คนมาซ้อมมาซ้อมจำได้เลยไฟแรกเราไปต่อยที่แม็กมวยไทยแม็กมวยไทยที่พัทยาใช่มวย3ยกค่าตัวผมจำไม่ได้ว่า 3,000 หรือ 5,000 นี่แหละคือค่าน้ำมันที่ไปกันน่ะก็หมดแล้วแต่ก็อยากต่อยนะใช่ๆแต่ก็อยากเขาอยากลองทำมวยอาชีพดูก็เริ่มจากตรงนั้นนะครับมันก็ทั้งผิดทั้งถูกเรียนรู้กันไปลองผิดลองถูกกันไปใช่ครับลองไปจากครูคนแรกไปประสบการณ์ไม่มีครับแล้วเราก็มารู้จักกับทางนาฮิปปี้รู้จักอาจารย์สกัดนะครับเขาแนะนำอาจารย์สกัดมาเวิร์กช็อปใช้หมัดกับมวยเราปุ๊บเสร็จแล้วก็ลองจีบอาจารย์สกัดมาช่วยดูแลค่ายมวยเราหน่อยได้ไหมช่วงนั้นนี่ประมาณพ.ศ.อะไรครับเริ่มทำค่าย TBM ยิมใช่ชื่อนี้เลยไหมฮะTBM ตั้งแต่ตอนแรก TBM เลยครับย่อมาจากอะไรนี่ไทย Boxing Master ก็คือเป็นยิมออกกำลังกายก่อนใช่คือเราจะทำเป็นยิมออกกำลังกายแล้วก็ที่ใช้ชื่อภาษาอังกฤษเพราะว่าอยากให้คนต่างชาติเข้าถึงได้ง่ายเราเลยใช้ชื่อภาษาอังกฤษเพราะเผื่อมีคนต่างชาติมาลงมาเรียนอะไรอย่างนี้ตอนนั้นแบบมีคิดว่าเอ้ยอาจจะใช้ชื่อพ่ออะไรอย่างเงี้ยคือแบบเคยคิดครับเคยคิดว่าถ้าจะทำค่ายมวยใช้แบบว่าชื่อพ่อมาสิทธิ์ประกอบหรืออะไรประมาณอย่างนั้นแต่ด้วยที่ความที่คือแอบหัวใหม่นิดนึงคือถ้าเป็นภาษาอังกฤษหรือเป็นอะไรคืออย่างคนไทยมันรู้จักอยู่แล้ว คนไทยเข้าใจอยู่แล้วแต่เราเผื่อว่าของเราอ่ะดังไปไกลถึงเมืองนอกถึงเมืองนาหรือว่ามีฝรั่งอยากสนใจมาเรียนมาสนใจมวยไทยเพราะว่าใช้ชื่อเนี้ยแล้วมันชัดเลยไทยบ็อกซิ่งมาสเตอร์มันชัดมากเป็นเขาเรียกว่าเป็นเทพของมวยไทยอะไรประมาณนี้เลยใช่ใช่แล้วเอาใช้ชื่อง่ายๆเนี่ยให้สื่อสารให้ต่างชาติรู้ได้ง่ายที่สุดช่วงนั้นคือก็เริ่มจากการที่ทำค่ายเกี่ยวกับการออกกำลังกายก่อนครับใช่ครับแล้วก็เริ่มคิดชื่อนู่นนี่นั่นมาแล้วก็ค่อยๆต่อยอดอย่างที่พี่ตั้มเรียนไปว่าก็มีครูมวยเข้ามามีการส่งนักมวยไปต่อยช่วงนั้นมันล้มลุกคลุกคลานขนาดไหนครับในช่วงแรกก็ล้มลุกคลุกคลานนะครับก็คือเอาง่ายต่อย10ไฟท์ชนะไฟท์เดียวนอกนั้นก็แพ้หมดมันก็เป็นการลองผิดลองถูกอย่างที่บอกครับเพราะเราก็ไม่รู้เรื่องมวยจากครูมวยคนแรกก็ออกไปจากสังกัดเข้ามาก็จากสังกัดเข้ามาเนี่ยก็ดีหน่อยเพราะว่าแกรู้จักคนเยอะครับแกเป็นที่รู้จักของใครหลายคนก็เลยจากสังกัดก็พาไปหาหลายๆคนนะครับซึ่งคนยุคเก่าๆครับคนยุคก่อนๆที่ยังอยู่ในวงการมวยก็แกก็รู้จักพ่อผมดีซึ่งผมก็ไปสวัสดีทักทายท่านฝากเนื้อฝากตัวฝากเนื้อฝากตัวถูกต้องครับแล้วก็นามสกุลเราก็รู้ว่าเป็นอะไรกับปากอบครับบอกเป็นรูปปากอบก็เลยรู้สึกเหมือนกับเข้าได้ง่ายขึ้นนิดนึงแหละจากที่ก่อนแล้วก็
โอ้โหลองผิดลองถูกนู่นนี่นั่นไม่รู้ทำยังไงต้องไปทางไหนต้องจะไปต่อยล่าเนื้อทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ก็เริ่มที่จะต่อยอดเรียนรู้ไปใช่นะอาจารย์สกัดก็คือสกัดสตรีทไฟเตอร์เรานี่แหละสกัดใช่เลยครับนะครับก็คือมาช่วยดูแลมาใช่เรียกว่าเหมือนเป็นก้าวสำคัญกันแล้วกันใช่ใช่ใช่ครับแล้วทำให้แบบอะไรที่มันดูยากมันก็ง่ายขึ้นใช่ใช่นะช่วงนั้นนี่นักมวยต่างๆเนี่ยใครเป็นคนหาเข้ามาหรือว่าอย่างไรครับช่วงนั้นก็เป็นเพื่อนๆกันนี่แหละครับเพื่อนๆกันพามารู้จักพามาแต่ก่อนนี่มีนาฮิปปี้ครับครับฮิปปี้สิงห์มณีนะฮิปปี้สิงห์มณีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีหนึ่งสิงมาวินเคหนึ่งเราเนี่ยนะใช่ครับก็ทำค่ายมาอยู่แล้วก็เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกันเป็นรุ่นน้องกันนะครับครับก็นั่นแหละครับก็จากกลุ่มพวกนี้แหละครับที่พานักมวยได้รู้จักแต่ตอนแรกๆนะมันก็มีทั้งก็ไม่รู้เราไม่รู้ว่าของดีของไม่ดีไปยังไงเอามาก่อนแล้วเอามาก่อนบางคนก็ดีบ้างไม่ดีบ้างผมขออนุญาตให้พี่ตั้มล้ำลึกความหลังนักมวยคนหนึ่งแล้วกันเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าผมเองก็เข้ามาแล้วก็ทาง TBM ยิมเนี่ยก็เริ่มที่จะโด่งดังขึ้นมานะยอดทองไทยโอ้สุดยอดถือว่าเป็นนักมวยที่สร้างชื่อสร้างชื่อให้ TBM ยิมมากที่สุดผมไม่รู้ว่าสร้างชื่อในทางไหนนะ แต่ก็สร้างชื่อให้พี่ตั้มเหลานึกนิดนึงแล้วกันเรื่องนี้ก็คือเขามีชื่อเสียงอยู่แล้วนะมีชื่อเสียงอยู่แล้วก็ได้มาอยู่กับเราแล้วก็ซื้อมาครับซื้อมาในราคาหนึ่งที่ณตอนนั้นค่อนข้างแพงแต่พออยู่ค่ายเราแล้วก็มีอาจารย์สกัดอยู่ครับครับผมต่อยไปก็ดีบ้างไม่ดีบ้างแต่มีแมตช์สร้างชื่อคือต่อยช่อง7ต่อยไปมองพี่เลี้ยงไปแมตช์นั้นสร้างชื่อมากแต่ช่วงนั้นต่อยช่อง7บ่อยอยู่เดี๋ยวนะผมจําไม่ได้แล้วนวพลเทพบุตรหรืออะไรผมจําไม่ได้นะมวยแนวนั้นจําเทพบุตรหรือเปล่าผมจําไม่ได้นะแต่แมตช์นั้นน่ะผมอื้ออึงเลยอ่ะผมอื้ออึงเลยอ่ะคือเราคิดว่ามันควรชนะแต่ด้วยจังหวะฝีมือด้วยต่างๆบารมีมวยแต่ถ้าตอนนั้นมันก็เหมือนขาดความมั่นใจตัวนักมวยนั้นขาดความมั่นใจครับเพราะณตอนนั้นเราไม่ใช่ค่ายใหญ่เรายังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักในวงกว้างครับแล้วอย่างที่บอกทางทีมงานเรากับนักมวยก็อย่างที่บอกมันพอมีคนบอกไม่ต้องเดินนักมวยก็ต้องพวงยังไงวะอะไรเงี้ยไอ้ที่บอกเนี่ยบางทีไม่ใช่สตาร์ทไปด้วยใครก็ไม่รู้ใครก็ไม่รู้โอ้โหคือนึกออกและตอนนั้นคือความเก่าวิชาเราก็ยังน้อยค่ายเราอะนึกออกไหมครับแล้วก็งงๆเหมือนกันแล้วก็งงๆเหมือนกันไอคนที่บอกไม่ต้องเดินเนี่ยหันไม่มองมันใครใครวะใครกูก็ไม่ใช่เอ๊ะเทรนเนอร์ก็ไม่ใช่เอ๊ะมันไม่ใช่ทีมงานเราคือใครวะแต่สนิทกันเลยนะสนิทกับทีมงานทุกคนเลยนะคุยกันรู้เรื่องหมดก็งงๆอันนั้นเป็นแมตช์ที่ก็จำชื่อจำฝังใจเหมือนกันเพราะว่าโดนสื่อไอ้สื่อเซลเหมือนกันใช่ช่วงนั้นก็คือทั้งมันเริ่มมีโซเชียลเข้ามาแล้วครับครับแฟนมวยก็อย่างนั้นไอ้อย่างนี้คือแบบมันก็มีการตั้งคำถามในหลายอย่างเป็นมีอยู่พักหนึ่งเลยที่ต้องหันมองโอ้โหก็ถือว่าเป็นประสบการณ์เป็นบทเรียนให้กับผู้บริหารค่ายอย่างที่ตามไปก็แล้วกันมุตตะต่อแต่ก่อนท่องไทยนี่ผมมีมวยเด็ดกว่านั้นอีกใครฮะแสงมณีผมจะซื้อแสงมณีแสงมณีสอเทียนโพด้วยนะสอเทียนโพแต่ก่อนไม่สอเทียนโพใช่แล้วคือเราไม่รู้จักใครเรารู้ว่าแสงมณีดังและเก่งมากและหน้าตาดีเรารู้สึกว่าทำให้ค่ายเราดังเร็วที่สุดคือทำอะไรซื้อนักมวยซื้อความสำเร็จสิซื้อนักมวยดังแมนซิตี้เชลซีใช่ซื้อนักมวยดังนักมวยดังเพราะตอนแรกมีไฟคิดว่าไปคุยกันนัดคุยกับพ่อเขาเรียบร้อยในร้านอาหารคุยกันเรียบร้อยคุยกันโอเคตกลงแล้วต้องซื้อมีตัวเลขอะไรครบรวมตัวเลขมาตัวเลขเห็นตัวเลขแล้วก็หืมก็พอสมควรโอ้โหแล้วก็โหแหละแต่ไม่ให้คิดแล้วต้องเอาดังแน่ๆแต่ได้มาดังแน่ๆคนรู้จักกันแน่ๆปุ๊บเสร็จแล้วก็คุยกับทางพ่อเขานะพ่อโอเคเขามีกฎเกณฑ์อะไรไหมครับโอเคเป็นราคานี้นะครับมีนะก็เขาขอว่าค่าตัวเขาไม่หักรับเต็มเขารับเต็มตัวไม่หักข้อแรกก่อนไม่ข้อแรกนั่นเองครับก่อนไม่ข้ออื่นคือหมายความว่าไงครับค่าตัวนี้ก็คือทางค่ายจะไม่ต้องจัดการจะเป็นทางนักมวยจัดการเองใช่ไหมครับก็คือไม่หักเลยสักบาทใช่ไหมครับเขาบอกใช่คือเป็นอย่างนั้นผมก็เลยกลับมาคิดโอเคครับแป๊บนึงนะครับหมอหันมาคุยกับทางทีมงานครับหมายความว่ายังไงไอ้เราก็ไม่รู้อะตอนแรกปกติคืองงๆอะเท่าที่พี่ตั้มทราบก็คือต้องแบ่งกันยังไงหรือว่าไม่รู้เลย
คือรู้ว่ามันเพราะเราก็มีแบ่งคนละครึ่ง50 มันมีส่วนแบ่งมันมีส่วนแบ่งหรืออะไรอย่างงี้นะเพราะค่าตัวแสนนี้ตอนนั้นก็ไม่ใช่น้อยใช่หลักแสนใช่เพราะเราก็ซื้อไปแล้วแล้วก็มันควรเป็นสิทธิ์ของเราแล้วก็คิดหรือว่าเขาอาจจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วแสนนี้อยู่ค่ายไหนเป็นอย่างนี้อยู่แล้วไปกดของเขาหรือเปล่าซึ่งเราก็ไม่รู้อาจจะเป็นกดของเขานะถามพวกอาจารย์สกัดถามอะไรอย่างงี้ว่าแล้วเราจะได้จากอะไรอาจารย์ก็ต้องเล่นไงท่านฮะอ้าวแล้วนะนั่นผมไม่ต้องซื้อได้ไหมอ่ะผมไม่ต้องซื้อผมก็ตามเล่นเขาอย่างเดียวดิก็ไม่ต้องอยู่แล้วมันต้องเป็นโจ๊กๆอ่ะนะสมัยนั้นแต่สุดท้ายเราก็ดีลก็ไม่เกิดขึ้นก็เงื่อนไขบางอย่างอาจจะรับไม่ได้อะไรนี้มันก็เป็นเรื่องด้วยความที่เรายังไม่เข้าใจอะไรกลไกของการทำมวยเต็มที่สักเท่าไหร่เราก็เลยมีหลายข้อที่แบบอาจจะไม่โอเคกับเราเป็นเรื่องที่ผมก็ไม่เคยรู้มาก่อนนะว่าแบบเคยมีการติดต่อซื้อแผ่นดีมานี่เอกุสีมานี่เอกุสีมาผมไม่เคยรู้เลยนะใช่ใช่ใช่เพราะตอนนั้นเนี่ยคือเข้าใจแหละว่าพี่ตั้มก็อายุยังไม่เยอะนะช่วงที่มาวัยรุ่นวัยรุ่นแล้วแบบคืออยากจะทำให้มันดังเร็วแล้วก็มีสามสิบต้นๆน่ะกำลังข้าวแป้งพูดง่ายคือแบบมีของก็อยากใส่ให้เต็มที่เลยใช่ใช่ใช่นะสุดท้ายก็ลงเอยที่ยอดทองไทยใช่ได้ยอดทองไทยมาแต่ถือว่าเขาเป็นทั้งมวยเอกเหมือนกันนะเพราะว่าอย่างที่บอกเขาก็สร้างชื่อคือทำให้คนรู้จักใช่ใช่ทำให้คนรู้จักใช่จะแพ้ชนะอันนี้มันก็เป็นเรื่องของเกมกีฬาเนาะใช่ก็จนนั่นแหละยอดทองไทยมาบอกผมแหละว่าคือแต่ก่อนเขาเคยอยู่ปอธีรกุลเคยอยู่ค่ายทางใต้มาก็มีครูมวยเก่งๆหลายคนนะที่เคยอยู่เขาอะไรอย่างเงี้ยพอเราได้ยินชื่อแบบหรือว่าค่ายเราที่ไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยเพราะยังขาดทีมงานที่ทำมวยอาชีพอาจารย์สกัดเนี่ยเก่งมากนะเก่งมากในด้านที่สอนยิมสอนผู้คนสอนต่างชาติสอนอะไรอย่างเงี้ยสอนมวยไทยและแกเป็นคนออกหมัดได้ดีมากนะเป็นคนหนึ่งเลยอ่ะที่ออกหมัดได้ดีมากซึ่งน่าสอนยิมแต่การสังกัดอาจจะไม่เก่งในด้านทำมวยอาชีพอันนี้ก็แบบอาจจะแบบใช่คนละแบบนะคนละแบบช่วงนั้นยอดทองไทยแกไม่ยอมจับเป้ากับอาจารย์สังกัดเลยอ๋อคืออาจจะไม่เข้าขากันใช่อาจารย์บอกไม่ได้อ่ะแล้วพอยอดทองไทยพูดอย่างนี้มาผมก็เลยคุยกับเพื่อนไก่ครับตอนนั้นจะหาครูเด็ดๆสักคนว่าเก่งๆครูมาเก่งๆที่แบบเขาเข้าใจมวยอาชีพนะทำมวยอาชีพมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คุยก็ได้ชื่อครูอีทมาจากใครๆหลายคนจากทั้งหนึ่งสิงห์มากวินด้วยช่วยกันมีประสบการณ์มีใช่ใช่ใช่มือดูแลค่ายได้แล้วก่อนเทรนเนอร์ใหญ่ของค่ายสิงห์มากวินเนี่ยเป็นเพื่อนกับครูอีทสมัยก่อนก็รู้จักกันก็แนะนำคนนี้มารู้สึกเขาก็อยู่ใต้เขาก็เปิดสอนมวยของทั่วไปทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยแหละครับให้ไก่บินไปใต้บินหน้าไป3รอบไปขอจีบเขาเนี่ยไปขอจีบมาอยู่กรุงเทพไม่ได้ใช่ๆบินไป3รอบไปคุยเขาจนรอบที่3 4ก็บอกทุกอย่างตามที่เขาขอว่าเราให้อย่างงี้ตามที่เขาขอทุกอย่างอะไรทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาต้องทิ้งครอบครัวทิ้งอะไรเพื่อมาทำงานกับเราอะไรอย่างเงี้ยโอเคก็คุยจนสุดท้ายครั้งที่4เรียบร้อยก็มาก็อยู่กันนานเลยนะกับครูอีทเนี่ยใช่แกก็ทำจนเรามีชื่อเสียงจนทำได้แชมป์หลายคนเพราะว่าผมเข้าใจแล้วก็คือก็จะแบ่งเป็นว่าช่วงเริ่มต้นครับช่วงกลางแล้วก็ช่วงท้ายของค่ายใช่ไอ้ช่วงกลางเนี่ยก็คือมันจะมีนักมวยดังอย่างยอดทองไทยช่วงนั้นนะครับก็เริ่มแบบลองผิดลองถูกกันอยู่ใช่สุดท้ายพอมีครูอีทมาเนี่ยโอ้โหแชมป์เต็มค่ายเลยใช่มั้ยฮะใช่ครับใช่ครับก็คือครูอีทหมดเลยใช่ๆมันเป็นรุ่นที่ครูอีทอันนี้หมดเลยแล้วก็ผลงานก็อย่างที่เห็นนะว่าดีใช่แล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยคือนักมวยมารูปร่างดีแล้วก็เลี้ยวแรงไม่ค่อยหมดถูกต้องเราเน้นเรื่องนี้พลิกบ่อยถูกต้องเราเน้นเรื่องนี้เลยเราก็พยายามมันมีเหตุมีผลใช่ใช่ครับใช่ครับโอ้แล้วก็เป็นแชมป์นะอย่างเพชรธงชัยขออนุญาตลงรายละเอียดกับนักมวยคนนี้หน่อยถือว่าเป็นแชมป์ก็เป็นหน้าเป็นตาค่ายใช่พอสมควรเพชรธงชัยนี่มาตอนแรกเนี่ยมา2ไฟแรกเนี่ยแพ้หมดเลยร้องไห้จะกลับบ้านเอาแล้วร้องไห้กลับบ้านไม่ไหวแล้วกลับบ้านไปร้องไห้คุยกับบ้านคุยหัวใจเย็นมาสู้ต่ออีกหน่อยโอ้มาเป็นเด็กผอมแห้งราสงราสีไม่มีเลยคือเพิ่งขึ้นมานะเพิ่งขึ้นมาจากใต้อะไรอย่างเงี้ยก็หูปั้นกันเค้นกันหน้าดูให้กำลังใจกันหน้าดูเห็นอะไรในตัวเขาก่อนดีกว่าอันดับแรกคือเหนือก้านมันเป็นคนสูงยาวเข่าดีมันหน่วยก้านดีและอย่างนึงที่มันดีมากเลยคือวินัยวินัยการมีกีฬามันดีมากมันไม่ต้องจ้ำยี่จ้ำชัยครับเป็นคนรู้หน้าที่โอ้โหนี่ดีนะถือว่าโชคดีเลยใช่ใช่ผมคิดว่าคนประสบความสำเร็จเนี่ย
มันควรเป็นอย่างนี้แหละแล้วก็เห็นมันตั้งแต่วันแรกมันรับผิดชอบตัวเองรู้จักหน้าที่ซึ่งมันวินัยมันดีมากครับแล้วก็มันส่งผลถึงวันนี้เขาประสบความสำเร็จที่สุดแชมป์อะไรบ้างครับแชมป์ราชดำเนินล่าสุดแชมป์ดำเนินล่าสุดแล้วก็เป็นรอบอิซูซูหมดรอบอิซูซูครับของช่อง3มีแชมป์ไทยไฟแชมป์ไทยไฟประธานใช่ก็แล้วมาล่าสุดก็แชมป์ราชดำเนินราชดำเนินโอ้โหถือว่าหลายเส้นนะใช่ครับนะก็อย่างที่พี่ตั้มบอกแหละผมก็ไม่เคยรู้หรอกว่าเพชรธงชัยเนี่ยเป็นคนยังไงแต่ว่าอย่างที่พี่ตั้มบอกก็คือนะเขามีระเบียบวินัยใช่ใช่ใช่เป็นคนมีระเบียบวินัยมากกุญแจสำคัญของนักมวยใช่ใช่แล้วมันเป็นคนว่านอนสอนง่ายนะแล้วทุกวันนี้นี่เขาก็ประสบความสำเร็จนอกเวทีก็ประสบความสำเร็จนะใช่ใช่จบปริญญาเรียนดีไอ้เนี่ยเดี๋ยวก็แต่งงานแล้วมาแบบเป๊ะเป๊ะเลยตามแบบคนคนนึงควรจะเป็นใช่ครับใช่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 โอ้โหนะนี่ก็เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวของค่ายทีบีเอ็มยิมสร้างกันขึ้นมาตลอดระยะเวลาก็ประมาณร่วม10ปีเนาะกับค่ายมวยทีวีเอ็มยิมที่เดินทางมาเหมือนชีวิตคนคนนึงเนี่ยนะพี่ตั้มได้อะไรจากการทำค่ายมวยตลอดระยะเวลาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้บ้างถ้าถามพูดถึงตัวเองมันได้หลายอย่างเลยนะเพราะว่าอย่างจริงๆทำค่ายมวยเนี่ยมันเหมือนกับการเลี้ยงคนนะมันยิ่งเหมือนปั้นขึ้นมาแล้วเราที่บอกเราเคยคิดใช้เงินซื้อความสำเร็จอะแต่เราทำผิดทางไปหน่อยบางทีมันก็ไม่ได้หรอกไอ้จะไปซื้อนักมวยเด็ดๆมาอยู่ค่ายเราถ้าองค์กรเราจะไม่แข็งแรงอ่ะมันก็ลำบากที่การดูแลซูเปอร์สตาร์เหมือนซูเปอร์สตาร์ก็ใหญ่ๆกว่าสโมสรใช่ใช่คือมองแบบฟุตบอลเนี่ยมันก็ง่ายเลยมันก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราปั้นตั้งแต่เด็กอยู่กินกับเรามานะเรียนรู้ไปด้วยกันสร้างไปเรื่อยๆอันนี้มีความสุขกว่านะก็เหมือนเด็กอะคาเดมี่ใช่มันก็มีความสุขกว่ามันก็อย่างที่บอกว่าอย่างบางคนปลายทางมันคือแชมป์อะจนมาอยู่กับเรายังไม่โอ้โหต่อย 2-3 ไฟท์ร้องไห้อยู่เลยอะคือนึกออกว่าจนปัจจุบันเนี้ยเขายิ่งใหญ่ได้เข็มขัดแชมป์แล้วอะนะเราก็รู้สึกว่าสิ่งนี้มันน่าภูมิใจนะครับแล้วก็หลายอย่างจริงๆมันทั้งนักมวยทั้งเทรนเนอร์สอนผมหลายอย่างนี่นะในเรื่องของความอดทนครับแรกเลยอดทนรอเราก็ต้องอดรอด้วยนะความสำเร็จอันนี้ต้องอดทนรอแล้วก็จริงๆทุกอย่างมันควรมีสถิติที่ชัดเจนวิทยาศาสตร์การช่วยมาบอกสถิติได้ดีมากว่าโอเคว่าเปอร์เซ็นต์ของนักมวยคนนี้ทดสอบมีการทดสอบก่อนต่อยว่าเหมือนพวกนักบอลเลยทดสอบความฟิตทดสอบความฟิตก่อนต่อยเรามีทดสอบหมดเลยมีวัดเรตติ้งทุกครั้งก่อนชกแล้วมันก็เห็นเป็นสถิติตามนั้นมันก็เห็นตามนั้นนะฮะซึ่งมันก็โอเคทุกอย่างมันทำอะไรมันต้องมีข้อมูลรองรับในสิ่งที่จะเกิดขึ้นครับมันก็เหมือนเอาไปใช้กับชีวิตจริงได้นะว่าแบบแบบปรับเปลี่ยนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วเรามีตรงนี้เราก็ปรับตรงนั้นตรงนี้ได้ใช่ครับใช่ครับแน่นอนแหละครับพี่ตั้มเนี่ยก็เป็นนักธุรกิจเนาะก็ทำธุรกิจหลายอย่างเลยแล้วก็มาทำธุรกิจมวยจนประสบความสำเร็จนะระดับดีเลยนะก็เป็นที่ยอมรับของคนในวงการมวยแต่ทว่าวันนี้ครับเป็นวันที่ผมต้องมาหาพี่ครับวันที่งานเลี้ยงมันต้องเลิกลาครับใช่ครับช่วยเล่าเหตุผลหรือว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงครับตรงนี้จริงๆการทำมวยอาชีพเนี่ยมันใช้เงินทุนเยอะอยู่แล้วเงินทุนทั้งแรงกายแรงใจและต้องรีดซับศักยภาพทุกอย่างมาเยอะอยู่แล้วครับซึ่งตั้งแต่โควิดมาครับเราก็แบกภาระค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะมากครับเยอะมากแล้วก็มันก็ผมมีภาระแต่งงานมีครอบครัวก็อยากให้เวลาครอบครัวด้วยเพราะว่าการทำให้มวยเนี่ยค่อนชีวิตเลยนะมันต้องอยู่กับมวยอ่ะต้องอยู่ตลอดใช่มันต้องอยู่ถ้าเราไม่ดูไม่ได้เลยใช่ใช่แล้วก็มันมีหลายปัจจัยด้วยครับเพราะว่ามวยยุคนี้มันทำเงินยากอาจจะต้องยอมรับกันต้องยอมรับกันเลยตัวมันไม่ได้เหมือนเก็บตัวเข้าไปดูก่อนแล้วค่าตัวมันขึ้นเป็นขั้นใช่ใช่ใช่มันไม่ใช่อย่างนั้นถูกต้องเลยมันก็เลยมีจุดที่ทำให้ต้องคิดหนักว่าโอเคถ้าทำต่อไปแล้วครอบครัวคนข้างหลังเราจะโอเคไหมหรือว่าอะไรเงี้ยครับเราก็คิดมาสักพักนึงแล้วคุยทางไก่เองแล้วว่าเอ้ยว่าวันนึงเราต้องปิดค่ายนะหยุดค่ายนะต้องแยกย้ายกันใช่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราต้องหาที่ดีสุดสิ่งที่ดีสุดให้สำหรับนักมวยเรานะแล้วก็น้องเราคนในค่ายเราทั้งหมดนะครับอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับเราก็เลยคุยกับไก่โอเคก็ทางออกก็เลยไปคุยกับทางน้ำหมายนักมวยของเราทุกคนตอนเนี้ยต่อสิ่งน้ำหมายหมดเลยต่อน้ำหมายครับก็ผมจะเลิกทำนะครับเลิกทำค่ายมวยนะครับก็อยากจะฝากนักมวยอยู่น้ำหมายนะครับนะอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหตุผลหลักๆที่มาคือว่าคือ
ธุรกิจมวยเนี่ยรเริ่มจะมองว่ามันอาจจะไปยากใช่ไหมฮะใช่คือเรามองตามความหลักความเป็นจริงอะนะในมุมมองของธุรกิจนะครับมันค่อนข้างมันก็ค่อนข้างจะเสมอตัวถือว่าโอเคแล้วอะสำหรับธุรกิจมวยนะครับแต่ส่วนใหญ่คือขาดทุนมาตลอดใช่มันขาดทุนมันสักมันก็เหมือนก็พี่ตั้มก็ทำหลายอย่างนะเท่าที่ทราบก็คืออ่ะตรงนี้มันก็มีกำไรตรงนี้ก็มีกำไรตรงนี้ก็มีแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยต้องเอาเงินตรงนี้มารวมจากตรงนี้ใช่คือมันก็เลยกลายว่ามันเริ่มจะเป็นใช่เราก็เลยต้องมันเป็นพระแล้วใช่พออายุมากขึ้นเราต้องมองธุรกิจที่มาสร้างกำไรส่วนไหนที่ไม่สร้างกำไรเราก็ควรปล่อยวางไว้อะไรอย่างเงี้ยครับก็คือไม่ได้บอกว่าหูแบบอะไรเรื่องเงินอย่างเดียวมันไม่ใช่นะมันก็หลายอย่างนะรวมกันคืออาจจะพูดว่าเอ้ยแบบมันไม่ได้เงินก็ไปใช่ไหมคือมันไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่เพราะเราจริงๆอย่างที่บอกมันพอเรามีกิจการอื่นเรามีร้านอาหารมีนู่นนี่ต้องดูแลมันก็ต้องดูแลชีวิตของคนอื่นด้วยเวลาอะไรต่างๆก็ถูกหารแบ่งไปทุกอย่างเลยอะไรอย่างเงี้ยถ้าทำมวยอ่ะเราก็จะโฟกัสกับมวยมันก็ทำให้โฟกัสอื่นอ่ะมันก็ค่อยๆแบบเบาบางลงใช่เบาบางลงอะไรอย่างเงี้ยเราก็เริ่มคุยครอบครัวด้วยคุยกับทางไก่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยคิดว่ามันถึงเวลาแล้ววันนี้เนี่ยก็ถึงเวลาตัดสินใจก็คือยุบค่ายครับผมนะได้บอกอะไรกับทีมงานทั้งหมดนักมวยทั้งหมดนะได้มีการพูดคุยอะไรกันก็คุยมานานแล้วคุยมาสักพักใหญ่ๆแล้วบอกว่าก็ต้องถึงเวลาอำลานะเพราะว่าทุกคนก็คงรู้ว่ามันค่าใช้จ่ายมันเยอะทุกคนรู้อยู่แล้วว่าครับมันก็พี่ก็แบกมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือถามว่าไม่ใช่แบกไม่ไหวแต่ว่าคือมันจำเป็นที่จะต้องใช่จำเป็นที่ว่าเราต้องตัดสินใจใช่เราก็อยากให้เอาพูดตามตรงมันคือรายได้มันไม่เหมือนแต่ก่อนตั้งแต่โควิดมารายได้ผมเองผมก็ไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วมันลดน้อยลงไปเยอะเพราะนั้นเราก็ต้องตัดภาระอะไรบางอย่างที่มันไม่จำเป็นออกไปเพื่อให้สภาพคล่องของเราและครอบครัวโอเคไม่งั้นคือเหมือนกับเรือมันจะล่มอ่ะยังไงเราก็ต้องหาเรือเล็กๆเพื่อที่จะไปต่อครับไม่งั้นก็ล่มหมดใช่ครับใช่ครับก็คุยกันแล้วพอเราก็คุยกันหาทางออกทุกคนนะไม่ต้องห่วงทุกคนยังคงได้ต่อยมวยยังคงถ้าใครอยากต่อยมวยยังคงมีงานต่อยมวยอยู่แต่ถ้าใครไม่อยากต่อยมวยอยากจะทำงานอะไรมาคุยกันจะหางานหาการให้ทำครับในเครือเราที่ยังมีอยู่ยังไงส่งให้ถึงฝั่งแน่นอนถูกต้องเทรนเนอร์ทั้งหลายโอเคถ้ามีที่ไปไหมถ้าอยากทำมวยต่อโอเคมีฝ่ามีค่ายเดี๋ยวมีฝ่ามีอะไรรองรับทุกอย่างถ้าเกิดใครไม่อยากทำมวยถ้าอยากมีรายได้บอกมาเดี๋ยวหางานอื่นส่วนไหนตำแหน่งไหนที่มันพอได้เดี๋ยวพาไปอยู่นั้นได้อะไรอย่างเงี้ยก็คุยกันหมดแล้วทุกคนโอเคใครอยากต่อยมวยมาอยู่น้ำหมายไหมทุกคนต่อยสื่อน้ำหมายหมดเลยถ้าทุกคนโอเคก็ผมก็เซ็นให้อยู่น้ำหมายเลยโอ้โหนี่แหละมันคือสุดๆจริงๆนะเรื่องของการยกให้เลยไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรเลยเราไม่ซื้อขายไม่จ่ายอะไรเลยเราไม่ซื้อขายก็คุยกับคือผมมองแล้วเนี่ยตามกระดานเนี่ยสิบกว่าคนเนี่ยนะรวมๆต้องมี7หลัก8หลักนะครับเราไม่คิดที่จะซื้อขายนักมวยอยู่แล้วมันเป็นสิ่งที่เราคิดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นวันคือจริงๆคุยกันน้ำหมายนะครับว่าจริงๆผมไม่อยากซื้อขายนักมวยกันที่ผมยกให้เนี่ยแต่น้ำหมายแกก็บอกมานะว่าจริงๆมวยมีมูลค่านะใช่ทุกคนรู้หมดครับมวยมีมูลค่านะผมบอกน้ำหมายไม่เป็นไรเลยถ้าคิดว่ามีมูลค่าไม่เป็นไรไม่ต้องให้ผมถ้าน้ำหมายคิดว่ามีมูลค่าเอาเงินตรงนั้นน่ะให้ทีมงานผมแล้วกันแบ่งให้ทีมงานผมเลยไม่ต้องมาให้ผมให้งั้นดีกว่าเพราะผมแล้วน้ำหมายก็พูดดีนะโอเคถ้าเกิดโอเคถ้าเกิดตั้มเนี่ยอยากจะกลับมาเมื่อไหร่ก็บอกก็กลับมาก็จะเอานักมวยคนไหนไปอยู่ค่ายเหมือนเดิมก็บอกแกนะเพราะเราไม่ได้ซื้อขายกันก็ซึ่งโอเคอย่างนี้เราก็รู้สึกสบายใจสบายใจสบายใจแล้วมันก็ไม่ได้รีบร้อนอะไรอีก5ปีหรือ6ปี7ปีใช่มีไฟอีกครั้งนึงกลับมาได้เราก็รู้สึกว่าโอเคอย่างนี้มันก็สบายใจก็มันก็แฟร์กับทุกคนนะนักมวยก็ยังมีงานมีการทำนะยังได้อยู่กับต่อยกับน้ำหมายอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับอยากจะมีอะไรบอกกับแฟนๆบ้างครับที่ติดตาม TBM ยิมมาตลอดก็เชื่อว่าก็คงจะมีได้มีเสียกันไปอ่ะส่วนใหญ่จะบวกนะผมบอกให้ถ้าตามอ่ะมีอะไรจะบอกกับแฟนๆบ้างครับครับก็จริงๆก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตาม TBM นะครับแล้วก็ชื่นชม TBM จริงๆเราเป็นค่ายที่จริงๆเป็นค่ายนอกสายตานะเป็นค่ายม้ามืดเป็นเรียกว่า underdog ก็ว่าได้นะครับ
คือชื่อของเราเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่กว่าใครอื่นเลยณปัจจุบันนี้แต่เราทำมวยด้วยจากหัวใจจริงๆครับและนักมวยของเราทุกคนเนี่ยก็บอกแล้วมาจากดินจริงๆแล้วก็ค่อยไต่เต้าขึ้นไปและขอบคุณทุกคนมากเลยสำหรับกำลังใจที่ชื่นชมค่ายมวย TBM นะครับแต่วันนี้งานเลี้ยงย่อมมีคำว่าเลิกลานะครับเราผมก็มาถึงจุดนึงแล้วที่พี่คิดว่าถ้าผมเลิกและจากไปวันนี้โดยทิ้งเบื้องหลังโดยที่มีแชมป์มากขนาดนี้แล้วผมถือว่าผมซักเซสแล้วนะนะเหมือนนักมวยที่แขวนนวมโดยมีเข็มขัดนะใช่แล้ววันนี้ผมก็ได้บอกให้ทุกคนว่าวันนี้ผมยุบค่ายไปแต่ผมไม่ขายนักมวยกินนะผมก็ยังยืนการผมยืนการว่าผมไม่ขายนักมวยกินนะผมยกให้คนที่เขาดูแลได้จริงๆไปดูแลครับนี้ผมก็ถามว่ามีเสียใจหรือเสียดายไหมมันมีอยู่แล้วครับมันมีแล้วขนาดนี้นะมันมีอยู่แล้วครับเสียดายมากๆครับแต่นั่นแหละครับมันเป็นสิ่งจำเป็นที่ผมต้องทำตอนนี้จริงๆก็ขอขอบคุณเทรนเนอร์ทุกคนขอขอบคุณนักมวยทุกคนที่ร่วม อยู่ในค่ายไม่ว่ายุคไหนก็แล้วแต่นะครับไงผมมีความสุขมากๆที่ได้เป็นเจ้าของค่ายมวย TBM อันนี้นะครับก็มีความสุขมากๆที่เป็นหัวหน้าค่ายมวยนี้นะครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนด้วยครับที่ให้การตอบรับอย่างดีขอบคุณมากนะครับนี่คือทั้งหมดนะครับของค่ายมวย TBM ยิมตั้งแต่เริ่มต้นนะฮะจนถึงวันนี้ครับงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาเหมือนที่พี่ตามได้บอกไปผมเองก็ในฐานะที่อยู่วงการมวยก็อยากจะบันทึกเรื่องราวตรงนี้เอาไว้ครับแน่นอนครับว่าเอาไว้ฟังในวันที่อาจจะอีก10ปีข้างหน้าหรือว่าวันที่คัมแบ็กกลับมาครับผมนะอันนี้ก็ยังไม่รู้นะฮะแล้วก็การประกาศยุบเนี่ยให้ผมคิดก็คือเหมือนกับนักมวยที่เป็นแชมป์อยู่ได้สละตำแหน่งไปฮะโดยจากตำแหน่งก็กลายเป็นตำนานถูกไหมพี่ครับแล้ววันนี้ก็เลยมีครับ The Legend Talk สำหรับตอนของ TBM ยิมครับก็ต้องยุติลงประมาณนี้ครับผมนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับถ้าวันไหนอยากกลับมาทำค่ายพี่ตามต้องทักหาผมนะได้ครับได้นะเดี๋ยวผมจะกลับมาสัมภาษณ์ใหม่ยินดีนะครับก็หวังว่าจะมีวันนั้นนะแต่ถ้าไม่มีอันนี้ก็ไม่เสียหายไม่เสียใจครับเพราะว่าได้บันทึกตำนานค่ายมวย TBM ยิมเอาไว้เรียบร้อยแล้วครับและนี่คือทั้งหมดของรายการ The Legend Talk ในเทปนี้วันนี้ผู้ชายสายตรงแล้วก็เสียตั้มครับกิรติเจริญลาภต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในเทปหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับ